แต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีสกู๊ปให้ได้ชมกันแน่นอนว่าเราดำเนินทางมาถึงช่วงท้ายของปีแล้วและเราก็เลยสรุปกันไว้นะคะว่าเมื่อปี2018ที่ผ่านมามันมีเรื่องราวอะไรที่พีคสุดพีคมีเรื่องราวอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันกลายเป็นมหากาพย์กันบ้างนะคะทางดาราแลนด์รวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะเพลอปั๊บเดียวก็จะหมดปี2018แล้วนะคะวันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วซะเหลือเกินค่ะคุณผู้ชมแต่เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเจอกับเรื่องราวต่างๆมามากมายตลอดทั้งปีแล้วคนในวงการบันเทิงล่ะเขาจะเคยพบเจอกับเหตุการณ์อะไรที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งปีของพวกเขากันบ้างวันนี้ดาราแลนด์รวบรวมมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นปีที่แบบเหนื่อยเหนื่อยมากครับใช่เหนื่อยที่สุดครับน้ำตาเริ่มมาแล้วเริ่มเหนื่อยด้วยแบบโดยเฉพาะช่วงปลายปีอะไรเงี้ยครับด้วยความที่แบบเรางานเยอะด้วยครับแบบละครด้วยหนังด้วยมีงานอื่นอีกแล้วก็มาทำธุรกิจตัวใหม่ด้วยครับหลายอย่างมันประดังเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องคิวของปลายปีนี้มากกว่าคิวเหมือนกับว่ามีงานติดต่อมาแต่ว่าคิวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็พลาดอะไรไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันเสียดายก็หลับซ้อนกันตอนนี้ก็ซ้อนกันแล้วก็คิวมีปัญหาก็คือ2เรื่องก็ต้องแย่งกันน่าเป็นเรื่องงานครับเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าการเป็นนักแสดงในตรงนี้ของเรามันเริ่มไปถึงจุดที่คนให้โอกาสเราในแบบที่หลากหลายมากขึ้นนะแปลกแบบคาแรคเตอร์ที่แปลกบทที่แปลกอะไรเงี้ยครับยิ่งเราพอแบบเราทำเยอะเรารู้จักทีมงานเยอะเรารู้จักคนเยอะเรายิ่งรู้สึกว่าเราแม่งรู้น้อยมากเลยที่สุดเลยก็ได้พรีเซนเตอร์แล้วก็ได้มีซีรีส์ออนแอร์แล้วก็ได้มีแฟนคลับเพิ่มขึ้นเยอะแยะอันนี้คือผมว่าที่สุดแล้วอ่ะอ้อแล้วก็ทำให้พ่อแม่มีความสุขด้วยตัวแรกเลยครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยแหละตัวแรกเลยครับผมตื่นเต้นขนาดไหนครับก็ตอนที่เปิดตัวก็มือไม้สั่นอยู่ครับจะพูดอะไรก็ตะคุตะขักนั่งสมาธิแบบก่อนขึ้นแบบนั่งแบบพยายามมีสติให้มากที่สุดใช่ต้องมีสติให้มากที่สุดนะเป็นปีที่ผมเห็นพัฒนาการในการทำงานของตัวเองอะไรเงี้ยก็ผมก็มีงานที่พิสูจน์ความสามารถเราเข้ามามากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีโอกาสได้ใช้ฝีมือเรามากขึ้นครับของนิวเนี่ยไม่จริงไม่รู้จะพูดได้ไหมคือที่สุดของนิวคือเป็นเรื่องคือเลิกกับแฟนที่คบกันมา3ปีกว่ารู้สึกว่าเป็นที่สุดแล้วตอนนี้ที่สุดในชีวิตแล้วคือพีคสุดๆปีนี้พีคมากครับผมปีนี้ของ2018ปีนี้มันก็มีเศร้าๆกันมันแบบก็หลายเดือนเนี้ยแต่ว่าสักพักนึงเหมือนพอเราปรับตัวได้พอเราอยู่กับเพื่อนเราอะไรอย่างงี้เราชวนเพื่อนออกมาข้างนอกเราก็แบบปรับตัวไปเรื่อยๆจนแบบมันก็เริ่มชินเริ่มหายดีเริ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่ผมใช้เงินเยอะมากๆครับคือไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช้อปปิ้งใช้จ่ายเดินทางมันเป็นช่วงเวลาที่มันแบบผมเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องใช้เงินเยอะเหมือนกับผมนะฮะผมเชื่อว่าปีหน้าต้องดีขึ้นครับหลังจากที่เรานั่นเองครับผมแน่นอนค่ะโมเมนต์ถูกขอแต่งงานค่ะที่สุดจริงๆไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าโมเมนต์เนี้ยในชีวิตเรามันจะเป็นยังไงอ่ะแล้วมันก็ออกมารู้สึกว่ามันดีเกินกว่าที่เราคิดไว้ต่างๆนานาก็เป็นปีหนึ่งที่ดีนะสำหรับโยไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานละครละงานละครก็มีให้เห็นตลอดทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นปีหนึ่งที่ดีมากมีความสุขที่สุดละกันคือที่เพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตที่เบิร์ดไปแฮปปี้มากๆเลยเหมือนเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตที่ใช่เหมือนเป็นแบบอีกขั้นหนึ่งที่แบบเราได้ข้ามขีดจำกัดอะไรบางอย่างเราก็ได้แบบทำงานกับคนที่เราแบบรักมากเรียกว่าสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะแต่ละคนเนี่ยเอาเป็นว่าปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีเรื่องที่สุดแห่งปีอะไรบ้างเอามาแชร์กับพวกเราได้นะคะลองคิดกันเล่นๆได้นะคะว่าที่สุดของปีนี้สำหรับคุณคืออะไรดาวคืออะไรน่าจะเป็นปีที่มีละครเยอะมากที่สุดเอออ่านี่ได้รับโอกาสมากที่สุดนี่ลองจากเจตพิพัฒน์ก็ดาวแล้วนะคะ โอ้แล้วก็ขอให้พี่ด้าเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ด้าล่ะคะที่สุดแห่งปีของพี่ด้าคือโอ้โหอย่าตอบแบบเมื่อกี้ที่ตอบกันเล่นๆนะคะไม่ได้ค่ะปีนี้เป็นปีที่งานยุ่งที่สุดอันนี้สุดจริงๆเห็นไหมทุกคนก็มีงานยุ่งทั้งนั้นเลยไม่รู้จะเอาตังค์ไปไว้ไหนก็อ่ะมาไว้ที่น้องได้ไม่เป็นไรมีทางใช้เยอะ